สวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนครับทายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆชาว Shutterstock นะฮะในช่วงชัดแชะถ่ายภาพนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆครับถ่ายรูปลงขาย Shutterstock กันนะฮะก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่ผ่านมานะว่าเวลาเรามาเที่ยวในที่ต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เวลาสักประมาณ10หรือ15นาทีเนี่ยเก็บรูปต่างๆครับเพื่อจะเอาไปขาย Shutterstock ได้ด้วยสำหรับวันนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ท่องเที่ยวนะครับหรือจริงๆเรียกว่าแหล่งสักการะล่าสุดนะครับชื่อดังของอุดรนะครับก็คือคำชะโนดครับช่วงนี้หนังเรื่องนาคีผมก็ไม่ได้ดูนะกำลังฮิตเลยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะก็มาเที่ยวคำชะโนดกันนะครับที่คำชะโนดเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นประตูเมืองพญานาคใช่ไหมนะวันนี้ก็เราไม่ได้มาถ่ายรูปพญานาคครับแต่ผมจะแปลงคำชะโนดวันนี้นะครับที่เป็นป่าดิบชื้นครับให้เป็นออทัมวอลเปเปอร์ครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงชัตเตอร์สต็อกก็จะรู้อยู่แล้วว่าภาพชัตเตอร์สต็อกเนี่ยที่เป็นแนววอลเปเปอร์หรือภาพฉากหลังแบ็กกราวอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขายดีมากๆนะแล้วก็แบ็กกราวครับที่เป็นเรื่องของซีซั่นนะก็จะขายดีด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเทอร์ซัมเมอร์นะครับหรือว่าสปริงนะครับช่วงจริงช่วงนี้ก็เพิ่งพ้นหนาวไปนะจริงๆน่าจะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะแต่วันนี้ผมจะแปลงป่าดิบชื้นที่คำชะโนดเนี่ยนะครับให้เป็นออทัมครับเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงแล้วก็ที่นี่คนเยอะมากๆครับต้องหามุมในการถ่ายภาพดีๆนิดนึงนะป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างในกันสำหรับจุดต่างๆในการถ่ายรูปที่นี่นะครับมีไม่ได้เยอะมากมายนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็ผมต้องออกมาอัดคลิปข้างนอกนะเพราะว่าข้างในนี่พูดเสียงดังไม่ได้ครับก็จะมีเพื่อนๆไปอะไรนะเสี่ยงโชคนะครับมีการขอหวยมีการบูชาพญานาคกันนะฮะส่วนผมก็ตั้งหน้าตั้งตาถ่ายรูปครับภรรยาก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเราเลยขอมาอัดคลิปแนะนำกันด้านนอกนะฮะเมื่อกี้ก็อย่างที่เดินเข้าไปถ่ายนะครับก็จะมีส่วนของป่าชะโนดใช่ไหมซึ่งเป็นต้นปาล์มโบราณนะครับแล้วก็มองออกไปก็เหมือนป่าบิบชื้นป่าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองไปดูว่าเราสามารถทำให้มันเป็นป่าแบบออทัมได้ไหมแต่สมมุติว่าถ้ามันไม่ได้นะครับผมก็จะทำเป็นสไตล์เป็นฟอเรสต์ครับเป็นอะไรนะเรนฟอเรสต์ใช่ไหมป่าดิบชื้นนะครับแล้วก็ขายเป็นภาพแบ็กกราวด์ป่าดิบชื้นไปนะสังเกตว่าภาพที่เราถ่ายออกไปส่วนใหญ่เมื่อกี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นป่าธรรมดานะแล้วที่นี่ก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างแห้งนะครับใบไม้ก็อาจจะไม่สดอะไรมากมายนะเพราะนั้นปรับอีกทีนะครับในโปรแกรม Adobe Lightroom ครับว่ามันจะช่วยทำให้มันที่นี่มันเป็นออทัมซีซั่นได้ยังไงนะฮะถามว่าทำไมเวลาเรามาถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทำไมเราไม่บอกเราว่าเฮ้ยเรามาถ่ายคำชะโนดนะแล้วก็ลงไปใน Shutterstock เลยว่าที่นี่เป็นคำชะโนดนะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยคนที่จะเสิร์ชหาคำว่าคำชะโนดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอีสานหรืออะไรแบบนี้นะครับมันยากนะดังนั้นในการที่เราเลือกมุมหรือเลือกแนวคิดที่ออกไปกว้างสักหน่อยนะเช่นสมมุติเราไปถ่ายพัทยาใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าเรามาถ่ายทะเลที่พัทยาภาพนี้เป็นภาพทะเลท้องฟ้าพัทยานะครับเราก็บอกว่าเป็นภาพแบ็กกราวด์ทะเลพระอาทิตย์ตกดินไปเลยนะซึ่งโอกาสที่คนจะเสิร์ชเจอมันก็ง่ายกว่านะฮะหรือมาทั้งที่นี่ก็ตามนะครับถ้าเราไปเขียนว่าเป็นภาพนะฮะป่าที่คำชะโนดนะครับหรือต้นชะโนดเนี่ยมันก็อาจจะขายยากนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครนะมาเสิร์ชต้นชะโนดง่ายๆแต่ว่าถ้าเราโพสต์ขายเป็นในลักษณะว่าเช่นเป็นbackground autumn background rainforest อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้ขายง่ายขึ้นครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูภาพทั้ง4ภาพเลยนะที่ผมได้มาจากคำชะโนดก็อย่างที่เห็นบรรยากาศละครับคนเยอะแยะวุ่นวายนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบป่าดิบชื้นนะแถมฝุ่นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ที่อุดรเนี่ยนะครับหรือทางอีสานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแล้งๆนะดังนั้นฝนไม่ตกครับใบไม้ก็จะมีฝุ่นอะไรมากมายเลยนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนโทนแล้วก็ภาพต่างๆครับในบรรยากาศที่เราถ่ายมาเนี่ยให้เป็นเหมือนอีกฤดูกาลนึงเลยนะฮะอ่ะมาเริ่มกันด้วยภาพแรกกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นปลายของใบชะโนดนะใบไม้ใบนึงนั่นแหละนะครับ
ช่ไบชโนหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับอ่ะก็ถ่ายเป็นแบบฉากหลังโบเก้นะครับถ่ายประมาณแบบ f5.6 เงี้ยนะครับก็มืดๆนะครับแล้วก็หลังเป็นโบเก้นะก็เป็นภาพที่หลายๆคนถนัดถ่ายอยู่แล้วล่ะแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาปรับในเรื่องแสงกันก่อนเลยนะตัวแรกที่ผมจะทำเนี่ยผมก็จะปรับค่าความสว่างอะไรต่างๆนะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจก่อนภาพนี้ผมอยากได้เป็นแบบภาพสีแดงสีเหลืองนะครับแนวแบบออทัมนะฤดูแบบใบไม้เปลี่ยนสีนะครับดูว่าจะทำได้ไหมนะกับตัวโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยแสงต่างๆผมพอใจละนะครับอยากได้สว่างประมาณนี้แหละทีนี้ภาพที่เห็นตอนนี้มันเป็นสีเขียวครับดังนั้นเราก็มาลดค่าสีเขียวทิ้งซะก่อนนะโดยมาที่ตรง HSL ครับแล้วก็ไปที่ Hue ครับเราจะ Hue สีเขียวออกไปฮะให้กลายเป็นสีเหลืองนะครับก็เริ่มเหมือนฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับแล้วก็ Hue สีเหลืองมาครับให้อมส้มๆ สักนิดนึงนะครับไม่ต้องไปสุดมากนะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลเกินไปนะครับแล้วก็เติมสีส้มลงไปนะครับให้สีส้มด้านหลังเนี่ยกลายเป็นสีแดงเลยผมอยากให้เป็นแดงๆเลยอาจจะเติมสีแดงไปนิดนึงก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับไม่มานะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ใบไม้มาละนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังจืดๆอยู่เนาะดังนั้นครับผมมาใส่สปริทโทนซะหน่อยนึงครับหยอดสีเหลืองไว้ฮะให้ดูภาพนี้อุ่นมากขึ้นเหลืองมากขึ้นแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมพยายามจะไม่ไปยุ่งกับไวบาลานซ์มันมากนะครับเพราะว่าไวบาลานซ์เนี่ยมันเป็นการปรับภาพโทนภาพทั้งภาพนะฮะก็จะมาทำกันที่ตัวสปริทโทนแล้วก็อื่นๆซะมากกว่านะฮะเดี๋ยวหยอดสีแดงให้หน่อยนึงนะครับในเงานะฮะได้ละนะครับก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่ม saturation ครับเป็นไงนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูอมแบบนะโทนเปลี่ยนไหมนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะได้แล้วมีคนหลายคนแบบแย้งนะครับว่ารูปที่เราทำลง Shutterstock เนี่ยสีจะต้องถูกต้องนะต้องเช็คค่าไว้บาลานซ์ให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องอะไรนะให้ความสำคัญกับความถูกต้องของหน้าจอนะแต่ภาพวันนี้ที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปขาย Shutterstock ดูนะครับว่าไออารมณ์ภาพแบบนี้เนี่ยที่เราปรับ mood and tone เนี่ยมันจะขายได้ไหมนะอ่ะอีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมขอลดตัว clarity นิดนึงนะครับอยากให้ภาพมันดูแบบฟุ้งๆนะฮะฟุ้งๆนิดนึงนะครับไม่ต้องคมมากนะให้ดูตัวเนี้ยอยากให้ไปใช้เป็น background นะครับเป็น background ลบ noise นิดนึงเพิ่ม sharpness นิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับดู before and after ครับนี่ครับโอ้โหคนละประเทศเลยเนาะนี่เหมือนอยู่แบบพวกป่าฝนนะครับป่าฝนนะอันนี้เหมือนแบบอยู่ทางแบบประเทศที่มีฤดูหนาวนะครับไปที่ภาพต่อไปกันต่อเลยครับมาที่ภาพที่2นะครับสำหรับภาพนี้ก็ถ่ายจากตรงสะพานนะครับค่อมไปนะเห็นมีทางเดินอยู่ทางนึงก็ดูรกๆดีนะครับก็อยากจะให้ดูเหมือนเป็นป่าฝนนะครับเป็นป่าฝนนะที่อากาศแห้งๆฝนไม่ตกแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวลองมาทำดูนะก็ปรับแสงมาก่อนเลยครับตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้โปรแกรม Adobe Lightroom นะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆได้แล้วก็ผมมีทำคอร์สสอนออนไลน์ไว้นะในตลาดปัญญาใน Udemy แล้วก็ใน Skill Lane นะครับก็ไปเปิดเรียนเอาได้นะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะเสียตังค์ครับก็ดูคลิปฟรีจากตรงนี้ไปฮะก็จะลงประมาณนึงนะนะครับปรับวางคอมโพสให้ดีครับเพิ่มสีนิดนึงนะจริงๆประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ดูฝนๆละดูเห็นไหมครับสีเขียวมันขึ้นมาฉ่ำๆละแต่ว่าก็ยังไม่พอใจครับไปหยอดสีเขียวอีกสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงนี่ให้มันเขียวฉ่ำๆเลยนะครับอันนี้จะภาพทุกภาพที่ทำสำหรับวันนี้นะก็จะเป็นภาพที่สีแบบเกินจริงแนวแฟนตาซีทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ได้มีความสมจริงอะไรเลยนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์กันครับว่า Shutterstock เนี่ยรับภาพสีประมาณแบบนี้หรือเปล่าแบบโอเวอร์เกินจริงเนี่ยตามที่เขาบอกกันมาว่าแบบ Shutterstock เนี่ยซีเรียสกับสีที่ถูกต้องมากๆนะครับใส่ลบ noise นิดนึงนะครับภาพนี้ก็ประมาณนี้แหละครับป่าฝน
นะฮะ before and after นะครับก็ดูเขียวๆชะอุ่มดีนะฮะก็จะแห้งๆนะครับก็จะดูเขียวขึ้นมานิดนึงป้ายที่ภาพต่อไปกันเลยครับสำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพมุมเดียวกับเมื่อกี้เป๊ะเลยนะแต่ผมอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ของภาพอีกเช่นกันครับภาพนี้ผมอยากได้อารมณ์ประมาณแบบแสงปลายอุโมงค์ครับแนวแฟนตาซีเลยนะเหมือนแบบออกมาจากนิทานเด็กอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองทำกันดูทำที่มีติดถ่ายตายสะพานมาด้วยนะฮะเพราะว่ามุมมันบิดๆครับก็เดี๋ยวขอปรับมุมนิดนึงนะฮะโอเคได้ละนะครับก็ปรับเรื่องของความสว่างก่อนครับภาพนี้ก็เดี๋ยวลด exposure ไว้ก่อนนิดนึงนะผมมีอะไรคิดในสมองนิดนึงจะทำให้แบบเหมือนมีแสงมาจากปลายอุโมงค์นะก็ปรับเรื่องของสีอะไรต่างๆนะครับเพิ่มในเงามืดนิดนึงครับมันรู้สึกข้างในมันมืดๆไปน่าจะประมาณนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็อยากให้เป็นออทัมด้วยครับเป็นแบบสีแปลกๆไปเลยนะฮะประมาณนี้เหมือนเมื่อกี้เลยสูตรเดียวกันครับก็ลดกรีนนะครับลดเยลโล่นะครับปรับเยลโล่ไปทางซ้ายปรับกรีนไปทางซ้ายปรับออเรนจ์ไปทางซ้ายนะฮะก็จะได้สีแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม saturation สีแรงๆครับสีแรงๆสีแบบเมืองในจินตนาการเลยฮะทีนี้พวกนี้เวลาเราปรับมากๆครับสีมันพีคขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะบวมๆแปลกๆนะฮะก็ผมก็จะใช้วิธีลด clarity ครับให้มันสมูทนิดนึงนะครับแล้วก็มาเพิ่ม noise ครับลด noise นะครับเพิ่มตัวนี้นะครับเพิ่ม sharpness นะฮะให้ภาพมันดูแบบเหมือนสีน้ำนะฮะเหมือนไปทางสีน้ำอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ครับเราจะมาทำการปรับภาพอีกนิดนึงฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเรามาแก้เรื่องเลนส์กันก่อนนะภาพนี้ก็ผมอยากให้เลนส์มันใส่เอฟเฟกต์ไปครับที่มุมด้านข้างนะเหมือนเป็นอุโมงค์ครับนี่ปรับไปที่สีดำนะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเป็นอุโมงค์เข้าไปปึ๊บลึกมีความลึกครับมีความลึกนะตัวปรับตัวนี้เนี่ยกลับมาก่อนแป๊บนึงนะครับเอาเมาส์เนี่ยนะครับมันจะทำให้ขอบดำนะถ้าปรับไปทางขวาทำให้ขอบขาวนะภาพนี้ผมอยากให้ขอบดำครับแล้วก็ดูลึกนะทีนี้ตัวเอาเมาส์เนี่ยเราสามารถเฟดได้นะครับเนี่ยถ้าปรับมาอย่างนี้แต่แข็งๆเลยนะครับซึ่งไม่ได้อารมณ์อะไรเลยครับเหมือนผ่านมองผ่านรูฮะก็จะทำเฟดให้มันดูลึกๆเห็นไหมครับมันจะไล่เลเวลเข้าไปด้านในนะทีนี้ปลายอุโมงค์มันก็ยังไม่มีจุดเด่นอะไรใช่ไหมนะครับดังนั้นผมก็จะมาใช้ตัว Radiance นะครับนะนี่ในเมนูแบบ6มหัศจรรย์ที่ผมบอกนะครับเครื่องมือ6มหัศจรรย์นะฮะก็ครอปมันไปครับชึบวางไปก่อน1อันครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะปรับสีเป็นภายนอกหรือภายในนะครับผมก็ Inward Mark เข้าไปก่อนนะครับปรับสีภายในนะอยากให้ข้างในลึกๆนะครับมันเป็นเหมือนแบบมีแสงส่องมาจากขอนไม้ฝั่งนู้นอะไรแบบนี้นะฮะก็จินตนาการกันไปครับปึ๊บขอปรับไว้บาลานซ์กับเก้าอี้ก่อนนะครับปึ๊บฮะมีแสงส่องมาครับแล้วก็อยากได้ให้มันดูแบบฟุ้งๆนะก็มาปรับที่ clarity ครับเติมไว้นะก็ลองปรับดูครับตามที่เคยสอนไปแหละนะเฟดเยอะๆหน่อยนะครับจะได้แบบดูแบบออกมาจากข้างในนะนะครับดูแบบรอดออกมาจากขอนไม้นะมีแสงอะไรโผล่มาตรงนั้นเนาะอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ครับทีนี้ถ้ามันยังดูเหลืองๆน้อยไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเรามาหยอดสปริตโทนครับให้ดูเหลืองๆผมอยากได้ไปทำเหลืองๆครับนะหรือถ้าอยากให้แปลกๆเลยก็ใส่ม่วงก็ได้นะเนี่ยดูดิเป็นไงนะครับเหมือนอวตารไหมอวตารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นนะก็ประมาณนี้พอนะครับก็จะดูแบบนี้ครับดูแนวแฟนตาซีนิดนึงนะครับแหมเดี๋ยวขอลดนิดนึงครับถือว่าสว่างไปนิดนึงโอเคนะครับขางๆมาหน่อยก็ได้ครับเวลาทำเราก็ดูจากรูปเล็กด้านข้างนี้ด้วยก็ได้นะมันก็จะช่วยให้เราแบบเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่แหละแบบไม่มีความสมจริงเลยครับอ่ะนะดู before and after นะครับก็อันนี้เป็นแบบป่าในนิยายนะครับอันนี้ก็ป่าฝนครับอันนี้ก็
ออทัมครับนะฮะถ้าดูครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงภาพได้ขนาดนี้แต่เรามาดูกันต่อไปครับว่าภาพแบบนี้เราจะส่งขายกันใน Shutterstock แล้วเขาจะตรวจผ่านหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ export ไฟล์ส่งลง Shutterstock กันเลยครับครับจากนั้นเราก็มาพิสูจน์กันให้เห็นครับว่าภาพที่ทำกันไปวันนั้นนะผมก็ทำไปเซตนึงนะทำสีแปลกๆไปหมดเลยเนาะนะครับแล้วก็ที่ทำให้ดูวันนั้นเนี่ยก็ active ไปอยู่ในShutterstock เรียบร้อยครับนี่รวมถึงภาพไอ้ที่ดำๆที่เราทำแบบเป็นอุโมงค์ปลายแสงอุโมงค์มันก็ได้นะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับกับการทำ Shutterstock นะไม่ว่าคุณจะทำสีทำแสงอะไรให้มันผิดปกติแค่ไหนนะครับทีนี้มันก็ถือว่าผิดปกติมากเลยนะมีแบบมีอุโมงค์มีแสงนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ขายในหมวดภาพ Retouch หรือว่าภาพคลิปอาร์ตด้วยนะผมขายในหมวดภาพธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่าหมวดหมู่ที่ผมลงไปเนี่ยมันเป็นฉากหลังแอปสแต็กครับดังนั้นเราก็สามารถตกแต่งภาพของเรานะในหมวดฉากหลังแอปสแต็กได้ตามใจชอบครับแต่ว่าก็ใส่วอร์ดดิ้งใส่คีย์เวิร์ดอะไรแล้วก็ใส่ไทเทิลให้เหมาะสมแล้วกันครับนะให้เหมาะกับภาพที่เรานำเสนอครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็ Shutterstock ยอมรับครับเพราะฉะนั้นก็สามารถปรับสีได้ตามใจชอบครับลองดูครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการทำ Shutterstock ครับครับก็จบกันไปนะครับกับคลิปนี้นะในการสอนการถ่ายภาพนะเวลาเรามาท่องเที่ยวเพื่อจะเอาไปลงขายใน Shutterstock นะแล้วก็ตกแต่งด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับก็เป็นการโปรเทรตภาพออกมาให้ได้แนวทางภาพที่กว้างมากขึ้นนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Shutterstock ก็ดีนะครับผมมีทำคอร์สสอนออนไลน์ไว้ไม่ว่าจะเป็นตลาดปัญญาครับ Skill Lens นะครับแล้วก็ Udemy นะครับก็ไปกดเรียนได้แล้วก็ล่าสุดก็มีคอร์สการสอนถ่ายภาพใต้น้ำแล้วด้วยนะเพื่อนๆที่อยากจะทดสอบการถ่ายภาพใต้น้ำหรือเรียนรู้การถ่ายภาพใต้น้ำนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนสกูบ้าเนี่ยก็สามารถเรียนในคอร์สได้เช่นกันนะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะติดตามนะครับเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนะรวมถึงเทคนิคการเอารูปไปขาย Shutterstock เนี่ยก็สามารถกด Subscribe ครับด้านนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปติดตามชมครับในที่นี่ครับ The Baby Boom Group to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย